ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม7พฤษภาคม2501เรื่องบุญยกิริยาวัตถุในการนั่งสมาธิให้คอยสังเกตดูว่าจิตใจของเราได้ตั้งอยู่ครบในองค์ภาวนาหรือไม่การเจริญสมาธินั้นจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยองค์ทั้ง3ประการจึงจะนับว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของการภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดผลสมบูรณ์ขึ้นได้ตามความปรารถนาองค์ของภาวนาที่กล่าวนี้ก็คือ1วัตถุสมบัติหมายถึงที่ตั้งของดวงจิตกล่าวคือลมหายใจเข้าออกซึ่งเราจะต้องคอยกำหนดรู้อยู่เสมอไม่ให้ใจวอกแวกไปทางอื่นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานซึ่งแปลว่าหลักหรือที่ตั้งแห่งการทำจิต 2. เจตนาสมบัติได้แก่ความตั้งใจคือเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะต้องมีสติจดจ่ออยู่เฉพาะแต่ลมหายใจอย่างเดียวโดยการระลึกคำว่าพุทธตามเข้าไปพร้อมกับลมหายใจเข้าและคำว่าโทตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทำอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะนิ่งอยู่กับที่แล้วเราก็ทิ้งคำภาวนาเสียได้เมื่อใจนิ่งไม่ไปทางอื่นแล้วสติก็จะแนบสนิทอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่มีการพลาดการลืมการเผลอนี่เป็นตัวเจตนาหรือที่เรียกว่ากรรม 3. คุณสมบัติได้แก่ความฉลาดที่จะต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขและขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นที่สบายเช่นถ้าหายใจสั้นไม่สบายก็เปลี่ยนเป็นหายใจยาวสักหน่อยหรือถ้าหายใจยาวไปไม่สบายก็หายใจให้สั้นสักนิดสังเกตดูว่าหายใจยาวสั้นช้าเร็วอย่างไหนสบายเราก็หายใจอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อขัดข้องไม่สะดวกก็เปลี่ยนเสียใหม่แต่อย่าไปเกรงไปกักหรือแข็งลมสกัดลมไว้ต้องปล่อยให้หายใจไปตามสบายการหายใจของเราจึงจะโปร่งโล่งคล่องแคล่วไม่จุกไม่แน่นไม่อึดอัดเมื่อเป็นเช่นนี้ความอิ่มความเต็มความสุขเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในดวงใจส่วนร่างกายก็พลอยจะได้รับความสุขไปด้วยนี้แหละคือตัวบุญกุศลที่ท่านเรียกว่ากุศลธรรมาอันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการปรารถนาเมื่อบุคคลใดได้มาฝึกหัดอบรมดวงจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักขององค์ภาวนาทั้ง3ประการนี้แล้วดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเชื่องว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อดึงเพราะจิตเกิดความฉลาดขึ้นก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นความดีของเราอะไรเป็นความไม่ดีของเราอะไรเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเป็นเรื่องของตัวเราความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็จะไม่บังเกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นเปรียบเหมือนกับวัวที่ฝึกหัดดีแล้วก็ย่อมใช้การได้ดีเชือกที่จะผูกก็ไม่ต้องเปลืองเจ้าของก็เบาใจแม้จะปล่อยไปไหนตามลำพังมันก็ไม่หนีหายเมื่อไปแล้วมันก็จะกลับคืนมาที่เก่าได้เพราะมันรู้จักว่าที่ใดเป็นคอกของมันที่ใดเป็นคอกของคนอื่นคนใดเป็นเจ้าของคนใดไม่ใช่เจ้าของสิ่งนั้นเป็นต้นหญ้าสิ่งนี้เป็นต้นข้าวมันก็จะไม่บุกรุกเหยียบย่ำเข้าไปกินข้าวในนาของคนอื่นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดการทะเลาะวิวาทขัดเคืองใจกันความสงบสุขก็จะมีแก่เจ้าของและคนเลี้ยงนี้อุปมาฉันใด
ดวงใจของบุคคลเราก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วใจนั้นก็จะเชื่องไม่เพ่นพ่านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วใจของเราก็มักไม่ใคร่จะชอบอยู่กับตัวกล่าวคือมันย่อมจะไหลไปในทางตาบ้างไหลไปทางหูบ้างไหลไปทางจมูกบ้างไหลไปทางลิ้นบ้างและไหลไปในทางกายบ้างซึ่งแตกแยกออกไปเป็น5สายเหมือนกับแควแม่น้ำทั้ง5ซึ่งไม่ได้รวมอยู่เป็นสายเดียวกันกำลังแห่งแม่น้ำนั้นก็ย่อมน้อยลงไม่ไหลได้แรงเต็มที่นอกจากดวงจิตของเราจะไหลไปตามทวารทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันยังจะไหลไปตามสัญญาอดีตบ้างสัญญาอนาคตบ้างมิได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันแห่งเดียวเหตุนี้ดวงจิตจึงไม่มีความสงบเพราะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเป็นเหตุให้ขาดกำลังเมื่อกำลังจิตเสื่อมกำลังกายก็ถอยไม่สามารถในอันที่จะประกอบกิจการใดๆให้สำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมเปรียบเหมือนกับคนป่วยซึ่งย่อมเป็นที่หนักใจของหมอและคนพยาบาลเพราะหมอก็จะต้องหมั่นมาตรวจดูอาการไข้คนพยาบาลก็ต้องคอยระวังให้ยาให้อาหารให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะลุกนั่งก็ต้องคอยอุ้มคอยพยุงต้องอดหลับอดนอนทั้งกลางวันกลางคืนทอดทิ้งไม่ได้ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของไข้ก็ต้องเดือดร้อนวิ่งเต้นหาเงินทองมารักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานก็พากันหนักใจตัวเองก็ไม่ได้รับความสุขจะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่สะดวกขัดข้องเป็นทุกข์ไปทุกอย่างข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเช่นนี้ผู้นั้นก็ย่อมขาดกำลังนี้อุปมาฉันใดดวงจิตของบุคคลซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนิ่งไหลไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็เปรียบเหมือนกับคนป่วยย่อมขาดกำลังที่จะใช้ประกอบกิจการใดๆให้สำเร็จได้เพราะดวงจิตที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมนั้นก็จะเพ่นพ่านไปตามอำเภอใจเป็นจิตที่ดื้อดึงว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่ฟังเช่นบอกให้นอนมันจะนั่งบอกให้นั่งมันก็จะเดินบอกให้เดินมันก็จะวิ่งบอกให้วิ่งมันก็จะหยุดจะบังคับบัญชาอะไรก็ไม่มีผลคราวนี้เจ้าตัวบาปอกุศลต่างก็จะพากันไหลตามเข้ามากล่าวคือกิเลสอวิชชาได้แก่ความโกรธโลภหลงเป็นต้นและนิวรณธรรมทั้ง5ก็จะเข้ามาครอบครองแทรกสิงอยู่ในดวงใจของผู้นั้นดังที่เรียกว่าเปรตหรืออสุรกายเข้ามาสิงอยู่ผู้นั้นก็จะมีแต่ทุกข์โทษเดือดร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นเหตุนำความพินาศชิบหายมาสู่ตัวเจ้าของเองเพราะดวงใจผู้นั้นขาดกำลังที่จะต้านทานหรือขับไล่อวิชชาให้ออกไปจากจิตของตนได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนเราทั้งหลายที่เกิดมาโดยมากย่อมจะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงมีแต่ความทุกข์ไม่ปลอดภัยเหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายพากันสะสมกำลังกายและกำลังใจไว้เพื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากต่างๆกล่าวคือทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างกำลังกายใจให้มั่นคงเข้มแข็งสำหรับต่อต้านกับข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามาย่ำยีปีธาดวงจิตของเราการเจริญสมาธิก็คือการฝึกจิตให้มีความสงบนิ่งเมื่อจิตได้มีความสงบนิ่งนานๆเข้าก็จะเกิดความใสต่อจากนั้นแสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นคือปัญญาตัวปัญญานี้แหละเป็นตัวกำลังที่จะให้ดวงจิตของเรารู้จักต่อสู้กับเหตุการณ์ดีชั่วทั้งหลายได้เพราะจิตฉลาดรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักสัญญาอดีตอนาคต
ปัจจุบันรู้จักธาตุขันธ์อายตนะรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรเป็นของไม่จริงอะไรเป็นของจริงเมื่อรู้เช่นนี้จิตก็จะจืดจางเบื่อหน่ายปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ต่างๆปล่อยวางความยึดถือในอัตภาพร่างกายปล่อยวางความยึดถือในสิ่งภายนอกซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นจากความปรุงแต่งหาสาระอันใดไม่ได้เมื่อจิตผู้ใดปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหลายได้แล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความเบาสบายเหมือนกับคนที่วางหาบวางหิ้วลงแล้วจะเดินจะวิ่งหรือจะกระโดดก็ย่อมทำได้คล่องแคล่วจะนั่งหรือนอนก็เป็นสุขจะไปอยู่ที่ไหนๆก็สบายเมื่อใจได้รับความสบายใจก็มีความอิ่มไม่หิวโหยมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็นอนหลับเมื่อนอนหลับก็มีกำลังจะประกอบกิจการในทางโลกก็ย่อมสำเร็จทางธรรมก็สำเร็จส่วนคนที่หิวนั้นก็เพราะไม่มีความอิ่มจึงเกิดการหิวเมื่อหิวแล้วก็โมโหแล้วก็หงุดหงิดไม่สบายใจเมื่อไม่สบายก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเป็นคนป่วยย่อมขาดกำลังวังชาจะประกอบกิจการใดๆก็สำเร็จได้โดยยากส่วนผู้ที่ฝึกหัดอบรมดวงจิตให้เป็นสมาธิจนมีความสงบเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความอิ่มเต็มไม่หิวเกิดพละกำลังห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุให้ก้าวขึ้นสู่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตสงบเป็นจิตตปัสสัทธิกายก็สงบเป็นกายะปัสสัทธิด้วยธาตุขันธ์ก็เป็นไปด้วยความสงบไม่มีใครทะเลาะวิวาทกันร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั้นก็จะอาบไปด้วยบุญกุศลคือความบริสุทธิ์ซึ่งไหลจากกระแสจิตไปตามธาตุดินน้ำไฟลมเปรียบเหมือนกับเทวดาสี่องค์มาสิงอยู่คือธาตุดินก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุน้ำก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุไฟก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุลมก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งเมื่อสิ่งใดมีผู้รักษาสิ่งนั้นก็ย่อมไม่สึกหรอเหตุนั้นธาตุทั้งสี่จึงมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมก็เป็นสามัคคีธาตุมีกำลังสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเมื่อยต่างๆได้ส่วนจิตก็มีกำลังสูงขึ้นสามารถต่อสู้กับความทุกข์ทรมานใจต่างๆได้จิตก็จะยิ่งมีอำนาจแรงขึ้นทุกทีเหมือนกับดินตะไลที่เขาทำพลุหรือดอกไม้เพลิงเมื่อจุดไฟเข้าก็จะระเบิดดังและพุ่งขึ้นสู่อากาศได้สูงเต็มที่การเจริญสมาธิภาวนานี้ก็เพื่อจะสะสมกำลังหรือเสบียงสำหรับที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้ากำลังหรือเสบียงนี้ก็คือบุญกุศลถ้าใครมีกำลังมากเสบียงมากก็ย่อมจะเดินทางไปได้สะดวกจะไปโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกหรือพระนิพพานก็ไปได้จะต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นคนที่มีเสบียงมากมีกำลังมากการเดินทางก็ย่อมสะดวกเพราะจะขึ้นรถหรือลงเรือก็ไปได้ที่พักอาศัยก็ร่มเย็นสบายอาหารการกินก็บริบูรณ์การเดินทางไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าใดนักก็สามารถไปได้ไกลและถึงที่หมายเร็วส่วนผู้ที่มีเสบียงน้อยมีกำลังน้อยไม่สามารถจะขึ้นรถได้ก็ต้องเดินเท้าเปล่าเหยียบกรวดบ้างเหยียบหนามบ้างกรำแดดกรำฝนบ้างไม่มีที่พักอาศัยดีๆอาหารก็ไม่สมบูรณ์อดบ้างกินบ้างการเดินทางก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเนิ่นช้ากว่าจะถึงที่หมายก็อ่อนใจแทบหมดแรงแต่การเดินทางนี้ใครจะไปถึงช้าหรือเร็วก็ย่อมไปสู่จุดที่หมายอันเดียวกันสมมุติว่าทุกคนต่างก็มุ่งหน้าจะเดินทางไปสู่กรุงเทพคนที่เดินด้วยเท้าอาจไปถึงในเวลา3เดือนคนที่ขึ้นรถอาจไปถึงภายใน3วันแต่คนที่ขึ้นเครื่องบินไปอาจไปถึงภายในเวลา
3นาทีเท่านั้นเหตุนี้เราทั้งหลายจงอย่าท้อใจในการทำความดีจงเร่งรีบสะสมกำลังคือบุญกุศลไว้ให้มากๆเพื่อจะได้เป็นเสบียงและยานพาหนะที่จะส่งเสริมตัวเราให้เดินทางไปถึงจุดที่หมายได้เร็วเมื่อไปถึงแล้วเราก็จะได้ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการทำความดีในทางธรรมถึงแม้จะไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ก็ยังเป็นปัจจัยให้ส่งผลต่อๆไปในภายภาคหน้าได้ผู้ที่เจริญสมาธิเปรียบเหมือนกับคนที่กำลังขับรถเดินทางไปผู้ใดมีความฉลาดรู้จักปรับปรุงแก้ไขขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นไปด้วยดีก็เท่ากับผู้นั้นได้เดินทางไปตามถนนที่ลาดยางราบรื่นรถก็จะแล่นไปได้โดยสะดวกหนทางไกลก็จะกลายเป็นใกล้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาธิจิตใจวอกแวกไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของตนก็เปรียบเหมือนคนที่ขับรถไปตามถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อลุ่มลุ่มดอนดอนบางทีก็สะพานขาดบางทีก็ดินพังทั้งนี้ก็ได้แก่การลืมตัวเผลอตัวขาดสติปล่อยใจให้ตกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีก็อดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันผู้นั้นก็เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักซ่อมแซมถนนหนทางของตนไม่ค่อยดูสิ่งกีดขวางและอันตรายที่จะมีข้างหน้าเขาก็จะต้องขับรถไปไม่สะดวกต้องหยุดชะงักติดขัดค้างแรมค้างเดือนหนทางใกล้ก็จะกลายเป็นไกลบางทีก็กลับมาตั้งต้นใหม่อีกถอยหน้าถอยหลังวกไปวนมาอยู่อย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะขับรถพาตนเองไปสู่ที่จุดหมายได้เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันตั้งใจจดจำคำบรรยายที่กล่าวมานี้และนำไปคิดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจิตใจของตนดูมันฝึกอบรมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักขององค์ภาวนาซึ่งเรียกว่าภาวนาบุญญกิริยาวัตถุดังที่อธิบายมานี้ก็อาจจะประสบพบเห็นซึ่งความสงบสุขได้ตามความปรารถนาได้แสดงมาในธรรมกถาแต่โดยย่อพอเป็นแนวทางที่จะให้เข้าใจในหลักของการภาวนาก็ยุติลงเสมอเพียงเท่านี้อบรมสมาธิตอนบ่าย 1. การเจริญสมาธิเปรียบเหมือนการขุดบ่อเพชรร่างกายเปรียบเหมือนก้อนหินใหญ่สติเปรียบเหมือนกับจอบหรือเสียมถ้าใครไม่ทำจริงๆคือขุดตื้นๆเพียงผิวๆหรือขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ขุดลงไปที่เดียวแห่งเดียวแล้วขุดทั้งวันทั้งเดือนบ่อนั้นก็จะไม่ลึกถึงแค่หัวเข่าถ้าเราตั้งใจขุดลงไปเฉพาะที่เดียวจริงๆแล้วบ่อนั้นก็จะต้องลึกลงไปทุกทีจนกระทั่งไปพบก้อนหินใหญ่แต่คนโง่พอไปพบก้อนหินเข้าก็จะวางจอบวางเสียมทิ้งเปิดหนีเลยได้แก่คนที่นั่งสมาธิพอมีอาการปวดเมื่อยก็ทนไม่ได้ส่วนคนฉลาดเมื่อพบก้อนหินก็ยิ่งจะขุดเซาะลงไปจนเลยพ้นไปจากก้อนหินนั้นแล้วเขาก็จะได้พบก้อนเพชรอันมีค่าซึ่งติดอยู่ภายใต้ก้อนหินนั้นถ้ายิ่งเป็นโคตรเพชรด้วยแล้วก็จะต้องนั่งกินนอนกินไปจนตายทีเดียว2. คนเราที่เกิดมานี้ทุกคนย่อมมีหนี้เวรกรรมอยู่ในโลกมากมายนักคือ 1. เป็นหนี้บิดามารดาที่เอาเลือดเนื้อของท่านมาใช้ 2. เป็นหนี้สัตว์สาราสิ่งที่บริโภคเลือดเนื้อของเขาเข้าไปตั้งแต่เล็กจนโตมานี้เรากินกุ้งหมูปูปลาเป็ดไก่ควายวัวเข้าไปเท่าไหร่ถ้าคิดถึงพวกกุ้งพวกปลาแล้วก็นับเป็นเข่งๆทีเดียวถ้าคิดถึงเป็ดไก่แล้วก็นับกันเป็นเล้าๆหมูก็นับเป็น10ตัวขึ้นไปทั้งนี้ก็
็โดยซื้อหาจากการกระทำอันเป็นบาปของผู้อื่นบ้างบางทีก็เป็นด้วยการกระทำของตนเองโดยจงใจฆ่าเขามากินซึ่งทั้งนี้ก็ล้วนเป็นหนี้เวรกรรมเขาอยู่ทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีตัวใดยินดีที่จะให้ชีวิตของตนแก่ใครด้วยความเต็มใจเลยล้วนแต่ถูกบังคับข่มเหงใจให้มาเป็นอาหารทั้งนั้นและเมื่อเรากินเลือดเนื้อของเขาเข้าไปแล้วก็ยังมาตู่ว่าเป็นเลือดเนื้อของเราเสียอีกแท้จริงก็ล้วนแต่เป็นเลือดเนื้อของผู้อื่นทั้งสิ้นดังนี้จึงเรียกว่าเราเป็นหนี้เขาอยู่และถ้าเราไม่สร้างความดีไว้ใช้หนี้เหล่านี้แล้วพอคับขันสิ้นท่านอนหายใจครอกๆตาหลับไม่ลืมลืมไม่หลับเมื่อไรนั่นแหละเขาจะพากันมาทวงหนี้ของเขาละคนเราเวลาที่มีสมบัติตึกรามบ้านเรือนดีๆอยู่เจ้าหนี้เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่เขาก็มาคอยเก็บดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆได้แก่การเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเขาก็ยังพอผ่อนผันให้เราบ้างยังไม่เรียกต้นคืนทั้งหมดทีเดียวแต่ถ้าเขาเห็นเราย่อยยับอับจนจะหมดเนื้อหมดตัวไปเมื่อไรนั่นแหละเขาจะรวมกันมาฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินของเขาคืนทันทีคราวนี้ถ้าเรามีโคตรเพชรเม็ดใหญ่คือบุญกุศลแล้วเราจะต้องไปกลัวอะไรก็จับก้อนเพชรโยนทุ่มหัวมันลงไปเลยเจ้าหนี้ต่างๆก็จะต้องหายเงียบไม่มีเสียง 3. นี้ก็ได้แก่การที่เราสะสมบุญกุศลไว้ให้มากๆเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้เราก็จะได้ต่อสู้กับความทุกขเวทนาได้หรือเวลาจะตายเราก็จะไม่ต้องทุรนทุรายนอนหลับตาตายอย่างสบายเป็นสุขและเมื่อตายแล้วเราก็จะต้องได้ชาติภพที่ดีเป็นที่ไปไม่ต้องไปเสวยทุกข์ยากอยู่ในอบายเหตุนั้นบุญกุศลนี้แหละจึงเป็นสมบัติที่เราจะใช้หนี้เวรกรรมทั้งหลายได้พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม11พฤษภาคม2501เรื่องวิมุตติธรรมวันนี้จะได้นำธรรมะมาบรรยายให้ฟังสักข้อหนึ่งคือเรื่องวิมุตติธรรมเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมกำลังจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้ก้าวไปสู่ทางแห่งความดีคือความสงบอันเป็นเหตุที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะธรรมะนั้นเปรียบเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเมื่อผู้ใดได้บริโภคดื่มกินหรือใช้อาบชำระล้างร่างกายของตนแล้วผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับความสดชื่นอิ่มเอิบและเยือกเย็นทั้งกายใจฉะนั้นขอให้พวกเราพากันตั้งใจสดับตรับฟังและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์คือจะเป็นเครื่องชำระล้างมลทินโทษแห่งตัวเราเองให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากเวรภัยและความทุกข์ทั้งปวงได้คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์ภัยพิบัติและความยุ่งยากด้วยประการต่างๆถึงจะอยู่ในโลกก็ตามหรืออยู่ในธรรมก็ตามก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์เพราะทุกข์เป็นของประจำโลกประจำตัวทุกรูปทุกนามเมื่อใดเราพ้นไปจากโลกไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละเราจึงจะพ้นไปจากทุกข์ฉะนั้น
เราจึงควรจะต้องศึกษาให้รู้จักวิธีกำจัดทุกข์ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาแต่อะไรและทำอย่างไรเราจึงจะพ้นไปจากทุกข์เหล่านี้ได้ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่เหตุเมื่อเรารู้จักเหตุเราก็จะรู้จักวิธีกำจัดทุกข์ได้เหตุของความทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดจากตัวของเราเองคือเครื่องกังวลใจต่างๆที่สะสมรุมรอบอยู่ในตัวเราดวงใจที่ไม่มีอิสระภาพต้องตกเป็นทาสของสิ่งอื่นตัวอย่างที่จะเห็นได้ง่ายๆเช่นเวลาที่เราหนีออกจากบ้านมาถึงวัดเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเราค่อยปลอดโปร่งเบาขึ้นและมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านนั่นเป็นเพราะเหตุไรก็เป็นเพราะใจของเราได้ปลดปล่อยภาระและกิจการบ้านอันเป็นเครื่องกังวลใจต่างๆเสียได้ชั่วขณะแต่ความสุขนั้นไม่ใช่สุขเหมือนกับที่เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในโรงหนังหรือโรงละครเป็นความสุขสงบเย็นที่ปราศจากเรื่องเดือดร้อนกังวลใจต่างๆถ้าเรามาวัดแต่ใจของเรายังมีความห่วงใยในภาระทางอื่นหรือเรื่องราวทางบ้านอยู่ไม่สามารถจะสละละวางได้ใจของเราก็ยังไม่มีความสุขฉะนั้นถึงเราจะมาอยู่ที่วัดแต่ใจยังหมกมุ่นอยู่กับการงานของโลกจิตใจของเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะหาความสงบพักผ่อนแห่งจิตไม่ได้เรียกว่าใจยังตกเป็นทาสเขาอยู่ไม่มีความอิสระความทุกข์ของคนเรานั้นมีอยู่สองอย่างคือทุกอย่างธาตุกับทุกอย่างผู้ดีทุกอย่างธาตุนั้นเป็นทุกทางโลกคือตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนกับนายจ้างที่โหดร้ายทารุณไม่มีความเมตตาปราณีแก่ผู้ที่รับใช้การงานคือมีการบังคับขู่เข็นให้ทำงานตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนอำนาจของกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนทุกอย่างผู้ดีนั้นเป็นความทุกข์ในทางธรรมเป็นความทุกข์ในทางศาสนาได้แก่การที่เรายอมตัวเข้ามาเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องรับใช้ท่านด้วยความสุจริตกายวาจาใจเป็นทุกข์เบาๆไม่ร้ายกาจทารุณเพราะบุคคลที่ใช้เราคือพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นลูกกษัตริย์มีพระนิสัยอ่อนโยนสุภาพและท่านเป็นอริยะอริยะแปลว่าผู้เจริญแล้วหรือผู้ทรงคุณธรรมท่านเป็นผู้ดีธรรมดาของผู้ดีนั้นก็ย่อมมีเมตตาจิตท่านจะใช้การงานอะไรก็รู้จักใช้เป็นเวลาไม่พร่ำเพรื่อมีเวลาให้ได้พักผ่อนหลับนอนและหาความสงบใจได้บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ดีเราก็ยังไม่มีอิสระเพราะยังถูกท่านใช้ให้ทำงานอยู่เรายังต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านจึงยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ตัวอย่างสั้นๆเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้7วันก็มีผู้ที่เลื่อมใสในพระองค์พากันเศร้าโศกเสียใจว่าต่อนี้ไปเมื่อพระองค์ไม่มีพระชนอยู่แล้วใครเล่าจะมาเคี่ยวเข็นว่ากล่าวให้เราทำดีอย่างนั้นอย่างนี้อีกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นยังต้องพึ่งพาอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อไม่มีพระองค์แล้วก็จะพากันละเลิกท้อถอยไม่ประกอบความดีได้ต้องอาศัยอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อื่นแล้วจึงจะทำคุณงามความดีแก่ตัวเองได้สิ่งนี้เป็นการผิดพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้คนเราอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่งแม้จะเป็นการพึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านก็ยังไม่ทรงสรรเสริญว่าเป็นความดีแท้พระองค์ต้องพระประสงค์ให้บุคคลมีตนของตนเองเป็นที่พึ่งคืออัตตาหิอัตโนนาโถไม่ต้องอาศัยอิงผู้อื่นให้มีตนของตนเป็นหลักมีตนของตนเป็นใหญ่เป็นอิสรภาพไม่ต้องขึ้นแก่ใครนี้แหละจึงจะพ้นจากความเป็นทาสและมีความสุขได้การเป็นทาสของผู้ดีหรือเป็นทาสทางธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี้ก็คือท่านใช้ให้เราทำทานศีลและภาวนาอันเป็นบุญกุศลที่จะให้บังเกิดมีขึ้นในตนของตนการทำทานก็ยังต้องเป็นทุกข์เหนื่อยยาก
พราะต้องขนขวายหาทรัพย์สิ่งของมาทำบุญทำกุศลต่างๆรักษาศีลก็ต้องมีการเสียสละกายวาจาในอันที่อยากจะทำจะพูดอะไรอะไรตามความพอใจทั้งสองอย่างนี้เป็นการทำประโยชน์และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองแต่การเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นการเสียสละวัตถุภายในได้แก่จิตใจที่เป็นโทษอันตกไปในบาปอกุศลทำใจให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นทำใจให้เป็นใหญ่เป็นอธิปติปัจจโยคือเป็นอิสระภาพในตนเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานั้นแม้ผู้ที่ใช้ให้ทำจะมีส่วนได้ส่วนแบ่งในการกระทำของเขาแต่ก็ไม่ทรงสรรเสริญยิ่งกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งผู้ใช้ให้ทำมิได้มีส่วนได้ส่วนแบ่งในการกระทำของเขาเลยเป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้ที่ถูกใช้ให้ทำอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ก็ทรงพอพระทัยในสิ่งนี้เพราะการปฏิบัติจิตใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์เป็นทางที่จะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติพ้นจากความทุกข์พระองค์มีพระเมตตากรุณาหวังจะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราพากันเจริญภาวนาเพื่อทำดวงจิตให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสกิเลสของโลกเมื่อเราตกเข้ามาในสายของศาสนาคือยอมตัวเป็นทาสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วแต่จิตใจของเรายังมีเครื่องกังวลอยู่เราก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้การเป็นทาสเปรียบเหมือนเป็นลูกหนี้เขาอยู่คนที่เป็นลูกหนี้เขานั้นย่อมไม่มีอิสระในดวงใจต่อเมื่อเราได้หาเงินไปชำระเจ้าหนี้เขาได้หมดสิ้นเมื่อใดนั่นแหละใจของเราจึงจะเป็นสุขมีความอิสระหมดความยุ่งยากกังวลใจหรือเราผ่อนหนี้ใช้เขาได้มากเท่าใดเราก็จะได้รับความสุขใจเบาใจมากขึ้นเท่านั้นนี้อุปมาฉันใดถ้าบุคคลเรามาละความกังวลใจในเรื่องราวต่างๆเสียได้ความสงบก็จะบังเกิดขึ้นในดวงจิตบุคคลนั้นก็จะพ้นจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหามีความสุขใจเพราะความสงบเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์เหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราพากันฝึกหัดอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเกิดความสงบคือบำเพ็ญความดีให้เกิดมีขึ้นในตนของตนกล่าวคือบุญกุศลอันเป็นบ่อเกิดแห่งอริยทรัพย์เพื่อจะได้เป็นการชำระหนี้สินของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปความเบาสบายก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นภาระและความทุกข์ทั้งหลายก็จะปลดเปลื้องไปจากใจอันจะก้าวไปสู่ความเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ความทุกข์ในทางธรรมก็คือใจที่คล้องอยู่ในกามวิตกกามวิตกนี้มีอยู่สองอย่างคือกุศลวิตกและอกุศลวิตกอกุศลวิตกก็คือใจที่ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ดีคิดในความโลภโกรธหลงเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตนี้เรียกว่าใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสส่วนกุศลวิตกนั้นก็คือใจที่คิดไปในทางที่ดีในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลจะต้องพยายามละวิตกทั้งสองอย่างนี้มิให้มีขึ้นในดวงใจผู้นั้นก็จะก้าวพ้นจากความเป็นทาสได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาอันประกอบด้วยบุญญกิริยาวัตถุมีองค์สามเหมือนเชือกสามเส้นที่เราขั้นให้รวมเป็นเกลียวเดียวกันมิได้แตกแยกออกไปเป็นคนละทางบุญญกิริยาวัตถุที่กล่าวนี้ก็คือ 1. วัตถุสมบัติได้แก่การนึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นจุดหมาย 2. เจตนาสมบัติได้แก่การมีสติกำหนดรู้ในลมหายใจด้วยการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณน้อมตามเข้าไปด้วยเช่นที่เราภาวนาว่าพุทโธตามเข้าออกพร้อมกันไปกับลมหายใจเป็นต้น 3. คุณสมบัติคือความฉลาดรอบคอบในการเดินหน้าถอยหลังและตั้งอยู่หมายถึงการตัดสัญญาอดีตอนาคตให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันถอยหลังได้แก่สัญญาอดีตเดินหน้าได้แก่
สัญญาอนาคตทำใจให้คล่องแคล่วสะดวกสบายทำกายให้เป็นสุขดังคำบาลีที่ว่าอติตังนานวากะเมยะนปติกังเขอนาคตังปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติซึ่งแปลว่าบุคคลปลดปล่อยสัญญาอดีตอนาคตทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันได้แล้วบุคคลนั้นก็ย่อมจะถึงซึ่งความสุขได้นอกจากนี้การเจริญสมาธิจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอีก4ประการคือ 1. ฉันทะพอใจในเหตุแห่งความสงบคือความสุขกายสุขจิตอันเกิดแต่ลมหายใจของตน 2. วิริยะคือความภาคเพียรในการทำเหตุแห่งความสงบคือเพียรระงับดับนิวรณธรรมอันเกิดจากสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ขาดจากใจเป็นปหานกิจเพียรทำความเจริญในการมีสติตั้งมั่นในปัจจุบันไม่ลืมไม่เผลอเป็นภาวนากิจ 3. จิตตะสนใจอยู่ในความสงบแห่งกายและจิตซึ่งตนได้รับอย่างเดียวไม่คิดในสิ่งอื่น 4. วิมังสามีความฉลาดรอบคอบในการสำรวจตรวจดูในกิจการซึ่งตนกระทำว่าจะเป็นไปโดยถูกต้องสะดวกสบายหรือขัดข้องประการใดถ้าไม่ดีก็แก้ไขดัดแปลงให้ดีมีความรอบคอบในการเดินหน้าถอยหลังและตั้งอยู่เมื่อจิตของผู้ใดประกอบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอันเป็นอิทธิบาททั้งสี่นี้แล้วจิตของผู้นั้นก็จะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิและเจริญขึ้นเป็นลำดับจนก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมณ์ผู้นั้นก็จะละกิเลสออกจากใจได้ขาดเป็นห้วงห้วงถึงแม้จะยังละไม่ได้เด็ดขาดทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสรรเสริญเพราะผู้นั้นมีหนทางที่พอจะดำเนินต่อไปให้พ้นจากความทุกข์ได้การที่จะชำระหนี้สินของตัวเราให้หมดไปได้นั้นก็คือการทำพื้นที่นา4ไร่ของเราให้เกิดผลงอกงามได้แก่การทำธาตุทั้ง4ในกายตัวเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาใช้ลมบริสุทธิ์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเมื่อใจบริสุทธิ์กายสบายก็เท่ากับพื้นที่นาหรือที่สวนของเรานั้นมีฝนและน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวงอกงามดีคือสมาธิของเราตั้งมั่นยังดวงจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานเป็นต้นวิตกนั้นก็ได้แก่คราดวิจารได้แก่การไถและหว่านพืชปิติก็เหมือนกับต้นไม้ของเราออกช่อสุขเป็นตุ่มและบานขยายเอกคตาผลของมันก็เกิดตามมาจนสุกเหลืองมีรสหวานซึ่งเมล็ดในของมันยังสามารถที่จะคุมโคตรแท้วงตระกูลของมันไว้ได้ทั้งหมดด้วยคือภายในเมล็ดของมันนั้นย่อมมีทั้งลำต้นกิ่งก้านและดอกใบรวมอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อผู้ใดนำไปเพาะมันก็จะแตกเป็นต้นเหมือนกับพืชพันธุ์เดิมของมันชั้นใดผู้ที่เจริญสมาธิจิตเข้าสู่ปฐมฌานย่อมจะบังเกิดปุพเพนิวาสญาณระลึกชาติกำเนิดของตนที่ล่วงมาแล้วได้นับเป็นหลายๆชาติก็มีซึ่งดีบ้างเลวบ้างต่างๆกันอันเป็นเหตุให้ยังความดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งนี้จึงเป็นเหตุทำให้สลดใจเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจืดจางในชาติภพของตนจิตก็จะปล่อยวางความยึดถือในตัวในตนในรูปในนามปล่อยวางในสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตทั้งดีและชั่วตั้งจิตเป็นกลางอยู่ในอุเบกขาสมาธิพยายามทำความเพียรเจริญจิตให้แก่กล้าจนบรรลุในฌานสูงขึ้นเป็นลำดับผู้นั้นก็จะตัดชาติภพความเกิดของตนให้สั้นเข้าน้อยเข้าทุกทีนับตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปก็มาเกิดในมนุษย์โลกอีก7ชาติเป็นสกิทาคาก็มาเกิดอีก1ชาติเป็นอนาคาไปเกิดในสุทธาวาสเมื่อจิตก้าวเข้าสู่โคตรภูยานข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตระจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดนี้เป็นการใช้หนี้หมดไม่มีเหลือสมดังคำบาลีที่กล่าวว่าวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติ
วุสิตังบรมจริยังซึ่งแปลความว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีความรู้ว่าเรามีจิตหลุดพ้นแล้วสิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเหตุนั้นจึงควรพากันสนใจปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนของตนเพื่อให้หลุดพ้นจากเครื่องกังวลใจอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความสงบเย็นเป็นสุขผ่องแผ้วก็จะบังเกิดมีขึ้นในดวงใจเหมือนคนที่ได้เปลื้องหนี้สินและภาระรุงรังต่างๆออกจากตนบุคคลนั้นก็ย่อมจะมีอิสรภาพก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้